ท่านผู้ชมครับไกด์อุบล .com พาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยววันนี้ผมพาท่านมาอยู่ที่วัดพลแผนนะครับตอนนี้บรรยากาศของวัดทุกวัดแทบจะทุกวัดในเมืองอุบล นะครับจะมีบรรยากาศของการทำต้นเทียนนะครับเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างเช่นวัดพลแผนนะครับก็จะมีจัดกิจกรรมจัดซุ้มเยือนชุมชนคนทำเทียนนะครับก็จะมีเข้ามาถึงก็จะมีป้ายบอกนะครับมีประวัติของวัดพลแผนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวัดพลแผนเท่าที่ผมดูนะครับก็จะเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นะครับปีที่แล้ววัดพลแผนต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ของวัดพลแผนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต้นเทียนขนาดกลางนะฮะติดพิมพ์ปีนี้ส่งประกวดอีกแล้วโอ้ผมเห็นต้นเทียนอยู่2ต้นเลยนะครับปีนี้ดูว่าวัดพลแผนจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับโอ้ต้นเทียนอันนี้น่าจะเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ละนะครับแล้วก็อีกข้างๆนึงก็เป็นต้นเทียนขนาดกลางนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอใครเดี๋ยวเราจะถามใครได้บ้างนะครับโอ้เจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วตื่นตะลึงมากจะรบกวนเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงก่อนสิทธิโชคจำสองครับครับเป็นอาจารย์เป็นช่างที่นี่ครับเป็นช่างอยู่ที่นี่เลยปีที่แล้วก็ทำอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับทำครับโอ้ปีที่แล้วได้แชมป์ด้วยครับผมโอ้แสดงความยินดีด้วยครับผมครับผมครับทำไมถึงต้นเทียนที่วัดพลแผนถึงมี2ต้นอย่างนี้ครับเป็นต้นนึงเป็นของวัดพลแผนอีกต้นนึงเป็นเทียนชุมชนวัดพลแผนครับเทียนของวัดพลแผนกับเทียนชุมชนครับชุมชนชาวคุ้มวัดพลแผนครับขนาดต่างกันครับแสดงว่าปีนี้ของวัดพลแผนจะประกวดขนาดใหญ่ครับโอ้เหมือนกับมวยข้ามรุ่นเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นของวัดพลแผนขึ้นเป็นต้นใหญ่ครับอันนี้เป็นของชุมชนวัดพลแผนของชุมชนเราเองครับผมครับประสงประกวดเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแล้วทีมช่างแยกกันหรือเปล่าครับไม่แยกครับไม่แยกครับทีมช่างทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันครับอือหือครับแล้วถึงนี้ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมชุมชนวัดพลแผนครับนอกจากดูแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างครับคือถ้านักท่องเที่ยวเขาอยากจะช่วยอยากจะมีส่วนร่วมในการทำเทียนได้ไหมครับได้ครับทำอะไรบ้างครับผมพาดูหน่อยได้ไหมครับครับเดี๋ยวรบกวนพาดูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับผมเห็นตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยเห็นนั่งขมักขม้นกันใหญ่ตรงนี้การตัดลายครับตัดลายตัดพิมพ์ตัดลายเรียกว่าตัดลายตกใจเลยเรียกว่าตัดลายหรือตัดพิมพ์ครับเราตัดไปเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปติดต้นเทียนครับเพื่อติดโอ้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆสักนิดนึงให้ท่านดูอันนี้ต้องฝึกนานไหมครับต้องฝึกนานไหมครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่ครับตอนนี้เป็นชาวบ้านช่วยกันครับชาวบ้านคุ้มช่วยกันผมกำลังว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าจ้างมาหรือเปล่าไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างเลยคือชาวบ้านแถวชุมชนแถวนี้แหละก็มาช่วยกันครับมาช่วยกันครับคือดูจากฝีมือแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะฝึกฝนมานานของเราน้องใหม่ครับปีนี้ปีแรกต้นใหญ่เหรอครับครับผมแล้วถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะทำอย่างนี้ได้เหรอครับอาจารย์ครับได้ครับลองหัดดูก็ได้ครับนักท่องเที่ยวลองหัดดูก็ได้ก็ลองหัดดูก็ได้ครับเราไม่ว่าอะไรครับทำเสียเป็นไรไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทำเสียแบบคือแก่แล้วเกิดพลาดมาไม่ว่ากันนะเรามีลายง่ายลายยากครับถ้าลายอย่างนี้มันเป็นลายยากเราก็ยังไม่ให้ทำมีลายง่ายง่ายไหมครับอันไหนขอดูตัวอย่างหน่อยครับลายง่ายๆเป็นยังไงครับลายง่ายพวกประจำยามไหนครับเดี๋ยวขอดูที่แสงเลยนะครับลายประจำยามอ๋ออันนี้นี่คือแบบลายง่ายๆคือพวกกระจังตั้งพวกนี้ถ้ามาเริ่มเป็นลายง่ายพวกกระจังตั้งพวกนี้เป็นลายง่ายเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเลยมาถึงอุบลเดินเข้ามาวัดพลแผนครับได้ครับไม่ต้องเคยแกะเทียนมาก่อนเลยก็ครับมาลองหัดก็ได้ครับในนี้มีใครที่เพิ่งแกะเป็นครั้งแรกไหมครับเนี่ยก็มีหลายคนอยู่ครับหลายคนอยู่นะครับก็เพิ่งมาปีแรกเพิ่งมาเป็นปีแรกโอ้เพิ่งมาเป็นปีแรกเหมือนกันครับอืมเดี๋ยวขออนุญาตดูคนที่แกะเพิ่งแกะเป็นปีแรกครับครับผมอืมแล้วก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้แหละครับอาจารย์คือทำยังไงถึงได้เป็นเทียนพิมพ์อย่างนี้ครับเราต้องไปรีดลายก่อนต้องไปรีดลายเดี๋ยวเราไปดูการรีดลายครับครับผมอันนี้ผมอยู่โรงเทียนที่ผมเรียกว่าใหญ่มากเดินตามผมมาเลยนะครับการรีดลายมาแล้วครับเจอช่างรีดลายอันนี้ยังไม่ได้นวดขึ้นครับแค่น้ำร้อนอยู่ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแค่น้ำร้อนครับแค่เพิ่งให้มันอ่อน
พึ่งอันนี้คือขี้พึ่งเลยใช่ไหมครับจะแช่ให้มันอ่อนขี้พึ่งจะรีดได้โอ้นี่อ่อนแล้วอ่อนแล้วครับกำลังอ่อนเดี๋ยวลองดูครับลองดูครับอ๋อแล้วเราก็รีดกดในแม่พิมพ์อย่างนั้นน่ะแหละครับแม่พิมพ์ครับกดในแม่พิมพ์อย่างนั้นแล้วพิมพ์ออกมามันก็จะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วมันก็จะมีส่วนที่เกินนะครับครับก็ตัดออกพอส่วนที่เกินแล้วเมื่อกี้เลยก็เลยแผนกเมื่อกี้แผนกตัดออกแผนกตัดออกครับอันนี้แผนกนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองดูครับคือเนื่องจากว่าเทียนยังเพิ่งจะอุ่นๆนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวจะลองดูนิดนึงขั้นตอนการรีดลายครับอันนี้คือขั้นตอนการรีดลายนะครับรีดลายครับอ๋อเทียนถึงจะมีขอบให้เราต้องไปตัดออกตัดขอบนะครับตอนนี้คนรีดลายครับนี่ครับเดี๋ยวพอยกขึ้นมาเราก็จะได้เทียนหนึ่งแผ่นไหนครับลองยกดูการรีดลายครับนี่ครับโชว์ให้ดูหน่อยครับแม่เสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมผมเห็นให้ดูเทียนนะครับอย่าดูหน้าเนาะนี่ดูเทียนครับดูเทียนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแผนกตัดลายใช่ไหมครับเสร็จแล้วแล้วตรงนั้นมีหม้อต้มยาหรือต้มอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้มน้ำร้อนไปลวกผึ้งให้มันอ่อนไงครับลวกผึ้งให้อ่อนอ๋อครับครับตอนนี้ก็เป็นการลงผึ้งอันนี้ลงผึ้งนี่ครับลงผึ้งที่ตัวหุ่นก่อนนี่ผมกำลังจะเป็นคำถามต่อไปเลยว่าแล้วเทียนเราต้องใช้กาวไหมเราต้องใช้กาวติดไหมครับไม่ครับเราใช้ผึ้งครับผึ้งลงก่อนใช้ผึ้งก็คืออันเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เหรอครับก็คือต้มแล้วมาทาครับต้มแล้วก็ทาบางๆไว้ผมต้มแล้วก็ทาโอ้เทียนเมื่อกี้ดอกเทียนแต่ละดอกนี่ครับมันเป็นตัวสมานกันอ๋อจะสมานกับผึ้งที่เราทาไว้ก่อนเลยถ้าไม่ทาตัวนี้จะไม่ติดเราไม่ต้องใช้กาวเลยไม่ใช้ครับอื้อหือโอ้ผมเข้าใจเทคนิคแล้วครับแล้วอันนี้โครงนี้เราขึ้นด้วยอะไรครับเนี่ยเป็นปูนหรือว่าเป็นโฟมเป็นปูนปลาสเตอร์เราขึ้นโครงไว้ขึ้นโครงก่อนแล้วก็เอาขึ้นทาแล้วค่อยมาติดครับถ้านักท่องเที่ยวอยากจะช่วยติดอย่างเงี้ยติดได้ไหมครับมันติดมันพวกตามลายครับต้องติดตามอ๋อตรงนี้ต้องเป็นช่างฝีมือละเขาถึงจะมีจินตนาการใช่ไหมครับที่เขากำลังติดอยู่ครับมีกำลังติดอยู่ไหมครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าติดยังไงกำลังติดเมื่อกี้เราดูแล้วนะครับทีนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนกำลังติดตามผมมาเลยนะครับเราลงผึ้งแล้วเราลงสีนี่ครับนี่ครับตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับติดไม่ได้ใช้กาวอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะใช้ผึ้งคือประสานใช้ผึ้งเป็นตัวประสานแล้วตบหน่อยปุ๊บ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 ครับข้างบนกำลังติดเสร็จแล้วอ๋อข้างบนก็กำลังติดอยู่นี่เราดูชัดๆครับนี่ต้นเทียนหนึ่งต้นนี่เราต้องค่อยๆติดทีละดอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องติดทีละดอกครับโอ้อาจารย์อย่างนี้ไม่ใช้เวลาเป็นเดือนเลยเหรอครับก็ประมาณนั่นแหละครับ45วันเดือนกว่านะครับเนี่ยเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งกว่าจะติดชิ้นเล็กๆเพราะท่านผู้ชมดูนะครับทีแรกผมคิดว่าเหมือนกับว่าเป็นแผ่นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆเองนะฮะขนาดประมาณเหมือนกับ1ตารางนิ้วอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆติดทีละดอกไปเรื่อยๆโอ้โหลายพลิ้วมากไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่เราเห็นผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยฮะก็คือเราอันนี้คือทีละดอกหรือว่าเป็นเส้นลงมาเองเลยครับทีละดอกครับแล้วก็ติดทีละดอกซ้อนกันอย่างนี้เรื่อยๆครับโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นรายละเอียดไหมนี่ก็ประมาณ200ตัวเฉพาะเส้นนี้เฉพาะเส้นนี้200ตัวครับเฉพาะเส้นนี้เนี่ยต้นเทียนขนาดกลางเนี่ยเคยนับกันไหมครับว่าใช้เท่าไหร่ไม่เคยนับเลยครับผมว่าถ้าตรงนี้200ตัวเนี่ยมันแล้วแต่เนื้อเรื่องนะครับถ้าเนื้อเรื่องยากมันก็ใช้เยอะหน่อยถ้าเนื้อเรื่องไม่ยากก็ใช้น้อยครับมาถึงเรื่องเนื้อเรื่องแล้วปีนี้พอจะกระซิบบอกได้ไหมครับว่าเนื้อเรื่องของต้นเทียนวัดพลแผ่นนี้เป็นเรื่องอะไรครับต้นนี้เป็นเรื่องเนมิราชที่มาตรีเทพมาอัญเชิญเนมิราชเออราชยันตราชรถนี่กับม้าสินทบนี่มาราชรถมีม้าโอ้ยท่านผู้ชมม้าเหมือนจริงมากครับสัดส่วนได้อันนี้อยู่ในเกณฑ์การประกวดด้วยหรือเปล่าครับว่าม้าจะต้องได้สัดส่วนอะไรเงี้ยครับมีครับมีม้าลีลาม้าอะไรลีลาม้าด้วยก็อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนด้วยครับ
โอ้โหท่านผู้ชมขนาดแค่นี้นะครับขนาดแค่อันนี้แค่ฐานครับฐานล่างแค่ฐานนี่อันนี้ก็คือดอกนึงใช่มั้ยครับติดทีละเราติดทีละดอกนะครับอย่างนี้ครับดอกนึงก็ดอกนึงเนี่ยดอกนึงนี่ครับอันนี้ต้นนี้ก็ดอกนึงครับโอ้โหผมว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ชิ้นครับประมาณประมาณนั้นครับอืมครับผมครับผมเป็นวิลาศเสด็จสวรรค์ดาวดึงส์ครับอ้าวตอนนี้พูดถึงว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยยังพอจะมีงานให้นักท่องเที่ยวทำไหมครับก็มีครับมาตัดลายหรือมาอะไรก็ได้ครับมาช่วยกันแล้วเทียนที่นักท่องเที่ยวเขาตัดลายตัดอะไรนี่เราก็จะเอาขึ้นมาติดมาติดบนต้นเทียนไม่ได้ไปเก็บไปทิ้งนะไม่ครับก็คือเอาแล้วก็เทียนเท่ากับว่าสมมติว่าผมติดผมมาแกะได้ดอกสักดอกนึงก็มาติดแล้วก็อาจจะเป็นดอกนี้สมมติเป็นดอกนี้ดอกนึงถือว่าเราก็ได้บุญไปด้วยครับนะเพราะว่าเทียนพรรษาก็คือเป็นเทียนทำบุญอยู่แล้วเราก็จะได้บุญเอาครับผมนี่คือต้นเทียนเป็นต้นเทียนต้นเทียนหลักนะครับต้นหลักครับโอ้ทุกต้นต้องว่าต้องมีท่านผู้ชมครับผมเห็นนี่ท่านผู้ชมเห็นตามผมไหมครับพระพุทธเจ้าปางสายญาติใช่ไหมครับตอนนี้เป็นปรินิพานปางปรินิพานครับปรินิพานลายพริ้วมากอย่างเห็นขอบๆนะครับสุดยอดจริงๆอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับถ้าได้มาอุบลช่วงนี้คือไม่ต้องรอช่วงวันขบวนแห่ก็ได้ครับมาดูก็ได้ช่วงนี้มาทำงานมาประชุมสัมมนาอยู่ในอุบลนะครับถ้ามีเวลาว่างสักครึ่งวัน1วันหรือ1ชั่วโมงก็ได้ครับนะฮะลองว่างมาเลยครับมาแวะที่วัดพลแทนครับผมอาจารย์ครับกี่โมงถึงกี่โมงครับก็จาก8โมงเช้าครับถึงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มก็ได้ครับช่วงที่นี่จะทำ8โมงเช้าถึง2ทุ่ม8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับครับผมเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับมาบนแล้วก็มาวัดพลแพนนะครับมาลองดูมาลองแกะเทียนดูนะครับถือว่าได้บุญด้วยอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ